นางสาวนีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2502อายุ60ปีที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการบ้านเลขที่19หมู่9ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง7โรงเรียนวัดวังครบระดับมัธยมศึกษาม.ศ.3โรงเรียนสตรีเพชรจรัสวิทยาระดับปริญญาตรีสาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเริ่มทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2525ในตำแหน่งครู1ระดับ1โรงเรียนประชาสงวนอำเภอละแมจังหวัดชุมพรตำแหน่งปัจจุบันครูระดับคศ3โรงเรียนบ้านหนองเรืออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรข้อมูลครอบครัวมีบุตรธิดาจำนวน2คนรางวัลความภาคภูมิใจในการทำงานครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่3ผลคะแนน NT อยู่ในระดับดีครูผู้สอนคัดลายมือได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1ปีพุทธศักราช2560คติประจำตัวในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่ตั้งใจจะทำหลังเกษียณอายุราชการดูแลบุพการีผู้ที่อุปการะการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนสู่วัยทำงานจะตั้งใจเลี้ยงดูท่านตอบแทนพระคุณท่านไปจนตลอดชีวิตSong